สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำงานศิลปะโดยการวาดรูปต้นไม้สีรุ้งกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาวาดลำต้นของต้นไม้ก่อนเลยค่ะโดยวาดเส้นยาวๆขึ้นไปนะคะแล้วก็วาดกิ่งก้านแตกออกมาค่ะกิ่งก้านของเรานะคะวาดแยกออกมาเยอะๆเลยค่ะให้หลากหลายเหมือนกิ่งไมเราจะลงสีลำต้นทั้งหมดให้เป็นสีดำกันค่ะต่อจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มทำพุ่มใบด้านบนกันโดยการหยดสีน้ำหรือสีอะคริลิกลงไว้ก่อนค่ะโดยต้นไม้ของเรานะคะจะเป็นสีรุ้งนะคะก็เลยมีหลายหลากสีค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้คัตเติลบัด 5-6 อันค่ะรวมกันแล้วกดแตะๆลงไปนะคะเหมือนตามในวิดีโอเลยค่ะโดยเมื่อเสร็จสีหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนคัตเติลบัดครั้งหนึ่งค่ะแตะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เต็มพุ่มค่ะจะได้มีความสวยงามเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาทำพุ่มหญ้าด้านล่างค่ะโดยเอาคัตเติลบัดจุ่มสีเขียวและสีเหลืองนะคะแตะสลับกันไปมาค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วต้นไม้สีรุ้งของเราเป็นยังไงบ้างคะทำกันได้ไหมเอ่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบนี้นะคะหรือชอบวาดรูปเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม BQ ไว้นะคะเราจะมาวาดรูปด้วยกันทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ